ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านเข้าสู่สัปดาห์ใหม่แล้วก็เดือนใหม่มารับฟังรายการพุทธานุภาพกันเหมือนเดิมวันนี้ก็จะมีเรื่องสุริยสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์เจ็ดดวงแต่ว่าจะไปถึงนั้นก็ต้องขออนุโมทนากับคุณโยมสุมาลีกอมณีร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา300บาทสาธุคุณยอมปราณีกุล่าเพื่อนสหายธรรมกันก็ส่งมา300บาทเหมือนกันโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีนางสาววัลภาบุญทรัพย์500บาทก็โอนเข้ามาเรียบร้อยขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทั้ง3ท่านนะหรือท่านอื่นๆก็ขออนุโมทนาด้วยแหละไม่แน่ใจว่าแปะนันทิการนี่ได้อนุโมทนาบุญไปแล้วยังก็ช่วงปลายเดือนก็ทำมาแล้วเรียบร้อยอนุโมทนาสาธุนะ 1,000 บาทสั่งสมบุญไว้โยมบุญนี้เป็นบุญให้ทำเป็นทานเราให้ทรัพย์แต่ว่านำท่านสาธุชนอื่นๆได้ธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะนี่เรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้ทานที่ดีเลิศการให้ทานนั้นก็มีหลายอย่างนะให้ข้าวให้น้ำอันนะปานะนะให้ผ้าให้ที่นั่งที่นอนให้ยานให้ดอกไม้ธูปเทียนเป็นทานทั้งนั้นแหละการทำบุญให้อะไรก็ตามให้จิตเป็นบุญแล้วก็เป็นบุญพอเป็นบุญแล้วเราเอาไปใช้อะไรก็ได้นะบุญนะบุญเอาไปใช้อะไรก็ได้เหมือนกับเรามีเงินนั่นแหละเรามีเงินแล้วนี่เราต้องการจะซื้ออะไรก็ได้เป็นสิทธิของเราเพราะฉะนั้นพอเรามีบุญไว้มากๆนี่นึกอยากอะไรก็ได้สิ่งนั้นไม่ต้องไปจับจ่ายใช้สอยไม่ต้องไปซื้ออยู่อีกเราก็ได้บุญแล้วนี่ทำดีไปก็ได้บุญไปต่อไปก็ขึ้นเดือนใหม่มาเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนนะโอ้นี่มีอาจารย์ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์นะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์บอกว่าน้อมถวายปัจจัยร่วมด้วยร่วมเผยแผ่ธรรมนะ500บาทก็ขออนุโมทนาสาธุนะก็ได้เป็นศาสตราจารย์เร็วๆคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวนสุนันทาแล้ววันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาหนูปานพร้อมด้วยเพื่อนๆ745คนเข้ามาตั้งแต่ต้นเฟซรายงานว่ากำลังออนไลน์อยู่ข
ขออนุโมทนาด้วยนะผู้ติดตามรับฟังก็อนุโมทนาผู้ร่วมบุญร่วมกุศลมาในกองบุญหนุนกองธรรมก็ว่ามาเลยนะยินดีทุกท่านนะคือวันหนึ่งนี่ที่พูดไปเนี่ยเฉพาะทางเฟซนี่ก็ไม่น้อยกว่า 1,100 คนที่เข้ามาฟังเพราะนั้นถือว่าคุ้มนะคุ้มที่พูดไปทนนั่งไปถึง4 ทุ่มนี่เมื่อคนฟังเป็นพันนี่ก็คุ้มแต่นอกจากนั้นพูดว่าทางเฟซนะที่ถ่ายสดไปยังมีท่านที่ติดตามฟังอยู่ทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์ท่านที่ติดตามฟังทางวิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วัดอาทัยนเรศนะแล้วก็วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดศรีทวีนครศรีธรรมราชแล้วก็อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าขอบัญชีด้วยว่างั้นบัญชีก็ไม่ยากนะ070-026-0870ธนาคารกรุงไทยนะ070-026-0870โอนปั๊บมันก็มาปิ้งมาทันทีบอกทันทีแหละว่าโอ้เรียบร้อยแล้วขออนุโมทนานะครับวันนี้มีท่านพระครูสุนทรศิลคุณวัดหัวเกาะลุงปากพนังนี่มา number 1นะแล้วก็มีสมศรีลักษณะวิลาศน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าจริยาภิรัตก็มาแล้วก็จารุชาบุญอินสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ราภีพลหรือราภีพรแจมนะกราบนมัสการค่ะสาธุจารย์ธนวัฒน์ก็บอกว่าสาธุน้องกราบนมัสการครับแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมณีแสงจันทร์กำนำข้ามทะเลมาจากพุทธกยาอินเดียนั่นบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเจเจบูมาก็มาจากพิษณุโลกนั่นน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิตอนอาจารย์ธนวัฒน์ว่าไปแล้วนะสุรชัยเปล่าพันพระพันว่าไงอ่ะยังไม่ว่ากันธนะสอนกุมจอหอสาธุสาธุสาธุว่างั้นแล้วก็มาหนูปานลักษณะวิลาศบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าอีกสักคนก็แล้วกันนะทองใสราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุโอ้สุขมวังมาไกลโน่นเวอร์จิเนียอเมริกานะกำลังจะได้ประธานาธิบดีใหม่แล้วนะน้องกราบนมัสการว่างั้นนะว่าไงแล้วไปยาวไกลเลยสุขุมมองไปยาวไกลเลยพิสเพลินสาริกภูติสุรชัยพระพันนี่ขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชยสารสุดพิมพ์ผิดหรือเปล่าสุทธิสารเฉยๆแล้วเนี่ยวัดโพธิเกษตรสวีชุมพรเนี่ยบอกว่าชุมพรฝนตกหนักมาก
โอ้ถวาย1,000 บาทเอานะมันฝนตกบ่อยๆก็แล้วกันนะครับจะได้ถวายทีละ1,000อนุโมทนาสาธุครับสุขมวงบอกว่าน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณด้วยครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมมีคำรันแยมเยือนมาด้วยกราบเรียนพระเดชพระคุณครับผมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับผมได้ยอดบุญกฐินจำนวน63,000 US ดอลลาร์ครับผม63,000โอ้60,000หมื่นหนึ่งก็300,000กว่านั่น638โอ้2,000,000กว่าใช้ได้ใช้ได้นะอนุโมทนาด้วยพระครูพิสุทธิปัญญาภิวัตด็อกเตอร์วัดหลวงพิจิตรโอ้สาธุครับพิเพลินสาริกปูติกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าข้าสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านนะเอาว่าตอนนี้ก่อนเดี๋ยวลืมพออ่านไปแล้วก็ลืมเรื่องข้อธรรมะนะเราต้องมาฟังธรรมะกันเยอะถึงนี่แล้วก็ถามก็ได้นะถามอะไรก็ได้ถามมาทางเฟซนะพิมพ์นิดพออ่านรู้เรื่องก็ใช้ได้เลยเรื่องสุริยสูตรก็เป็นเรื่องที่ว่าด้วยสมัยที่ดวงอาทิตย์หลายดวงเกิดขึ้นที่จริงแล้วเรื่องนี้นี่พระพุทธองค์ก็ประทับอยู่ที่อัมพปาลีวันใกล้นครเวสาลีพระองค์ตรัสเรียกภิกษุมาแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี่เป็นกำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงเนื้อหาธรรมะอยู่ตรงนั้นแหละนะก็พูดถึงเรื่องสังขารแล้วก็พระองค์ทรงชี้มาที่สังขารคือร่างกายของเราแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยสังขารของเราประกอบขึ้นด้วยอะไรบ้างอ่ะก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุต่างๆพระพุทธองค์ทรงแสดงธาตุหลักๆไว้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็อากาศธาตุมี5ธาตุเนี่ยจริงๆทรงแสดงหลักก็เอาที่เป็นรูปร่างขึ้นมาก็4ธาตุแต่พอไปอ่านในมหาสติปัฏฐานสูตรมันก็มีธาตุอีกอย่างหนึ่งก็คืออากาศธาตุคือช่องว่างในร่างกายถ้าในร่างกายเราไม่มีช่องว่างนี่มันก็ไปไม่ได้นะช่องว่างไอ้ลมพัดไปทั่วช่องว่างไอ้เลือดไหลไปเลี้ยงตั้งแต่นู้นหนังศีรษะเลี้ยงหูเลี้ยงตาเลี้ยงปากเลี้ยงจมูกเลี้ยงร่างกายทั้งหมดเป็นเลี้ยงกระดูกด้วยสิ่งเหล่านี้ต้องใช้น้ำคือเลือดบางทีก็ไม่ต้องการเลือดหรอกแต่ต้องการน้ำเหลืองน้ำเหลืองนี่อยู่ในร่างกายเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้ามันไหลเยิ้มออกมาจากร่างกายแล้วมันไม่เป็นประโยชน์แล้วเลือดก็เหมือนกันนะนะน้ำลายก็เหมือนกันน้ำมูกก็เหมือนกันน้ำตาก็เหมือนกันที่มันออกมาเป็นน้ำทั้งหลายนะทั้งน้ำทั้งหมดนี่ในร่างกายนี่ก็มี12น้ำนะมี12น้ำที่ทรงจำแนกไว้
คือน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อแล้วก็น้ำมูกน้ำมูดน้ำมูดส่วนเกินแล้วส่วนเกินต้องถ่ายทิ้งคือน้ำปัสสาวะน่ะต้องถ่ายทิ้งแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นมีโรคเข้าไปรังแกแล้วก็ปรากฏว่านอนก็ไม่เป็นสุขเดี๋ยวนี้โฆษณากันจังเรื่องยานี่นะยาแก้นอนแล้วก็นอนไม่ปกตินี่ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำวันหนึ่งคืนหนึ่งสี่ครั้งห้าครั้งไม่ต้องหลับต้องนอนกันมันเป็นเพราะเรียกว่าไอ้อวัยวะภายในต่อมลูกหมากผิดปกติรถที่ก็ทำมาใช้วิ่งได้เนี่ยก็มันต้องมีลูกหมากมันไม่งั้นมันวิ่งไม่ได้เหมือนกันคนก็ถ้าลูกหมากผิดปกติก็ใช้การไม่ได้ไปทุกเรื่องนี่อวัยวะของเราแต่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังขารถ้าสังขารที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยธาตุดินก็คือสิ่งที่มันแข็งแข็งแข็งอย่างเส้นผมนี่ก็เป็นธาตุดินกระดูกก็เป็นธาตุดินฟันก็คือกระดูกแล้วก็เป็นธาตุดินเนื้อทั้งหลายที่แข็งแข็งอยู่ก็ที่เป็นรูปร่างขึ้นมาได้นี่ก็เป็นธาตุดินธาตุดินมีหลายอย่างนะธาตุดินเริ่มตั้งแต่ผมขนนี่ก็เป็นธาตุดินเล็บก็เป็นธาตุดินฟันก็เป็นธาตุดินหนังก็เป็นธาตุดินเนื้อก็เป็นธาตุดินเอ็นก็เป็นธาตุดินกระดูกก็เป็นธาตุดินเยื่อในกระดูกก็แข็งแข็งมันก็เป็นธาตุดินเหมือนกันม้ามนี่ก็เรียกเขาใช้ม้ามกับไตนี่ตัวเดียวกันเปล่าก็เป็นธาตุดินนะแล้วก็อะไรอีกล่ะโยมม้ามหัวใจก็เป็นก้อนอยู่ก็เป็นแข็งๆอยู่เป็นธาตุดินตับก็เป็นธาตุดินปอดก็เป็นธาตุดินธาตุดินเยอะนะเริ่มตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ก็ยาวนะลำไส้เล็กก็ยาวนะว่าหลายเป็นสิบฟุตนะลำไส้ของในท้องเราเนี่ยอาหารใหม่ที่ลงไปนี่รอสำหรับเลี้ยงร่างกายเนี่ยแล้วก็อาหารเก่าที่ยังไม่ได้ถ่ายมันก็ติดอยู่ในร่างกายนี่แหละอันนี้ก็เป็นธาตุดินดังนั้นถ้ามีอีกอย่างหนึ่งที่ท่านว่าไว้ก็ให้เป็นอาการ32ก็คือมันสมองมันเหลวๆอ่ะมันสมองแต่ว่ามันอยู่ในส่วนของการความแข็งแข็งอยู่ในส่วนของธาตุดินซึ่งว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยธาตุแต่ละธาตุนี้อยู่อย่างเดียวๆไม่ได้ธาตุดินต้องมีธาตุน้ำเจือปนเสมอแล้วก็มีธาตุไฟธาตุลมเจือปนเสมอถ้าไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้นะมันก็เละเปื่อยเน่าไปในธาตุดินมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในธาตุน้ำก็มีธาตุดินธาตุไฟธาตุลม
ในธาตุไฟก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ในธาตุลมก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและในขณะเดียวกันนั้นอากาศธาตุก็เจือปนอยู่เสมอมันมีช่องว่างช่องว่างเป็นอากาศนี่ในร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไปถ่ายเอ็กซเรย์ในร่างกายนั้นเราจะเห็นอะไรต่างๆแล้วถ้าขยายภาพออกไปนี่โอ้โหก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกับสิ่งเนื้อสัตว์อื่นๆร่างกายสัตว์อื่นๆนั่นแหละสิ่งที่ต่างกับสัตว์อื่นคืออะไรเดี๋ยวก็คือผู้ที่อยู่ใกล้ธรรมะก็บอกได้ว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าต่างไม่มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตนะเรื่องของจิตร่างกายแล้วก็มีจิตส่วนของสังขารนั่นนี่สังขารที่เป็นรูปธรรมเมื่อธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาผสมกันอย่างถูกสัดถูกส่วนมันก็เกิดเป็นร่างรูปร่างขึ้นมาแล้วก็ได้ต้องได้วิญญาณหรือต้องได้จิตก็มาประกอบถึงจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ขึ้นมาได้เนี่ยถ้าไม่มีจิตเข้าประกอบมันเป็นไม่ได้ก็เหมือนกับไม้ซุงนั่นแหละไม้ซุงมันก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่มันเคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้หรือเหมือนกับก้อนหินมันก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ในหินแต่หินก็เคลื่อนย้ายตัวเองไม่ได้เพราะหินไม่มีจิตหรือไม่มีวิญญาณเพราะไม่มีจิตความฉลาดมันจึงไม่มีมันเคลื่อนย้ายตัวเองไปไหนไม่ได้เพราะฝนตกมาน้ำหลากมาปึ้งปั้งไม้ซุงที่อยู่บนที่สูงก็หลบหนีน้ำหลากไม่ได้ก็เลยลงปึ้งปั้งมาถล่มบ้านทางแถวเชียงรายเชียงใหม่นะหรือเมื่อก่อนก็ที่อะไรล่ะที่กระทูลเฉหวางแล้วก็ที่ตรงนั้นก็เรียกอะไรแถวท่างิ้วนะก็เจอก็หนักเหมือนกันหลายปีมาแล้วหรือพายุเกที่มาเข้าชุมพรนั่นนะก็หนักไม่เบาเหมือนกันญาติหลังๆนี่หนักบ้างเบาบ้างนะเช่นพายุอะไรพายุปลาบึกก็ไม่เท่าไหร่มันเป็นทางครูดไปเลยไม่หนักหนาเท่าไหร่แต่ทรัพย์สินเสียหายกันไปเยอะเหมือนกันนะแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสังขารนะอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละถามว่าจิตมาจากไหนเยอะนะจิตนะจิตหาที่เกิดไม่ได้อยู่เยอะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามนุษย์นี่ก็คุมกำเนิดหมดก็เลยไปเกิดในท้องสัตว์นะเพราะท้องสัตว์มันไม่สามารถจะอยู่ได้นานเพราะสัตว์มันก็คือสัตว์กำหนดอายุมันก็เล็กๆน้อยๆนะอย่างยุงนี่ก็ว่ายุงมันอยู่ได้7วันก็ตายปลาแต่ละชนิดก็อายุไม่เท่ากันช้างก็ประมาณ100ปีนะช้างอาจจะมากกว่ามนุษย์หน่อยแต่เต่านี่มากกว่าเพื่อนในบรรดาสัตว์เนี่ยเต่ามัน200-300ปีได้นะแต่มนุษย์นี่อยู่เนี่ย101สูงสุดมีไม่กี่คนตอนนี้ไม่ได้เปิดสำรวจดูว่าในประเทศไทยเรามีคน
อายุถึงร้อยกี่คนในปัจจุบันในจำนวนคนไทย66 ล้านคนเศษเนี่ยจะมีคนอายุถึงร้อยกันสักกี่คนน่าจะไม่ถึงร้อยคนนะน่าจะอันนี้เดาเองไม่รู้ว่าอย่างไรเหมือนกันนะถ้าจะลองหาดูนะลองหาดูก็ถามเขาว่าคนไทยที่มีอายุหนึ่งร้อยขึ้นไปนะเนี่ยนะเอาดูดิมีเท่าไหร่อ้าวเดี๋ยวเขาตอบมาให้นะชึกก็ไปผมบอกแล้วข้อมูลจากกรมการปกครองเผยว่าผู้สูงอายุเกินร้อยปีในประเทศไทยรวมชาวต่างชาติเข้ามาด้วยนะอายุตั้งแต่100ถึง120ปีก็มูลนะสิ้นเดือนมิถุนายนอะไร2566โอ้มีจำนวนทั้งสิ้นรวมหมดตั้งแต่อดีตมานะ 37,172 คนอันนี้นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานะไม่ใช่ปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี่ยไม่ถึงไงก็ได้คำตอบนะยอมอยากจะรู้มากกว่านี้ก็หาค้นหาคำตอบเอาก็แล้วกันนี่ก็คำตอบที่เป็นมาเขาก็เก็บข้อมูลมาตั้งแต่อดีตแต่เอามาพูดให้ฟังนี่ก็เพราะเหตุว่ายกเรื่องสุริยสูตรขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงปรารภสอนภิกษุว่าสังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงก็คือมันเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ยั่งยืนก็ไม่อยู่นานเท่าไหร่นะแต่ตรัสว่าไม่น่าชื่นชมนะเพราะว่าแก่แล้วก็ไม่รู้จะชมอะไรนะตัวเองก็ไม่อยากชมตัวเองและไม่อยากชมคนอื่นด้วยนะนี่เป็นกำหนดควรเบื่อหน่ายนะควรคลายกำหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเขาสิเนรุโดยยาว 84,000 ยอดมีการบางคราวมีฝนไม่ตกหลายปีเป็นหลายร้อยปีก็มีนะพุทธคามตินชาติที่เขียวๆนะป่าไม้ทั้งหลายนะก็เหี่ยวเฉาแห้งไปอยู่ไม่ได้อันนี้ฉันใดสังขารก็ฉันนั้นนะเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหี่ยวไม่น่าชื่นชมนี้เป็นกำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงนั้นพระภิกษุก็ฟังคือคนฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่นใจนะฟังนะโอ้โหแล้วมาสำรวจตัวเองเนี่ยคือคนฟังธรรมะในสมัยนั้นนะเขาฟังและสำรวจตัวเองเลยโอ้นี่พรมาลีวันนะโอ้ใช้ชื่อนี้นะกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณผมนฤพลรับชมจากอลาสก้าครับตอนนี้หิมะตกแล้วครับโอ้ thank you very much รายงาน
เมื่อก่อนนฤพลรู้สึกจะอยู่วัดสารคืนนะก็ไปพบคบหาสมาคมกันที่อินเดียก็เก่งโยยังจำได้อยู่ก็เอาเตียงไปนอนหน้าหอเซนนะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นยามดึกก็โอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วยังจำได้บ่แล้วก็อยู่กันหายกันไปนานแล้วในที่สุดก็ไปเจอกันที่อลาสก้านะก็ขอเจริญเจริญนะนะอยู่อลาสก้ามันก็มีสิ่งดีๆให้ได้อยู่ได้นะก็มีพวกหลายคนหลายท่านเหมือนกันก็อนุโมทนาผีหลอกว่าบอกว่าผีหลอกผีอำครับ จำได้นะยังจำได้อยู่มันที่หอเสียงคุ้มตะเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะท่านสาธุชนทั้งหลายก็ปกติเขาก็ไม่หลอกพระหรอกแต่วันนั้นท่านไปนอนข้างนอกนอนตากลมมานะนอนตากลมมามีสิถามว่าผีมีจริงไหมครับพระเดชพระคุณคือผีน่ะพวกผีน่ะอะไรก็ได้ที่เป็นผีที่หลอกนะเทวดาหลอกก็เป็นผีพวกอสุรกายหลอกก็เป็นผีเปรตหลอกก็เป็นผีแต่บางครั้งผีมาปรากฏให้เราเห็นนั้นเพื่อต้องการส่วนบุญถ้าเราทำบุญให้ไปก็จบทำบุญให้ไปก็จบบางคนนอนไม่ได้นะนอนผีหลอกทำบุญไม่ได้ทำบุญอะไรเราต้องจิตอธิษฐานกรวดน้ำให้เขาว่าบุญใดที่เราได้เคยทำมาแล้วก็ขอแบ่งบุญนั้นให้แก่ท่านผู้นั้นที่มาปรากฏทุกยากอยู่ก็ขอให้พ้นจากความทุกยากโดยประการทั้งปวงเถิดไปหาที่เกิดใหม่เถิดเราให้บุญนี้แล้วเขาก็ไปนะเจอกับตัวมานะแต่ไม่ใช่ที่หอศิลป์นะอ้าวก็ยืนยันเชื่อยืนยันว่าผีมีนะแต่ว่าเราเรียกว่าผีเพราะหลอกเท่านั้นเองมีทั่วทุกถิ่นทุกที่นะแต่ผีจะหลอกหรือไม่หลอกเท่านั้นบางทีเขาก็ให้เกียรตินะพระองค์ตรัสว่าไม่ยั่งยืนแล้วก็ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งกาลนานดวงอาทิตย์ดวงที่สองก็ปรากฏขึ้นพอดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏขึ้นก็จะเกิดอะไรขึ้นแม่น้ำลำคลองก็งวดแห้งไม่มีน้ำฉันใดสังขารก็ฉะนั้นเหมือนกันแหละนะมีสภาพไม่สดชื่นนะมีสภาพไม่สดชื่นเพราะว่ามันไม่เที่ยงไม่แท้เราทุกคนก็อายุเลยถ้าเลย40แล้วก็รู้แหละนะพอนึกออกว่าสังขารนี่มันไม่เที่ยงจริงๆแต่เด็กๆเนี่ยอาจจะสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่โอ้ยมันจะไปพูดถึงเรื่องสังขารเหี่ยวโรยราได้ทำไมมันไม่สนุกเขาว่าอย่างนั้นแต่เอาก็จริงๆแล้วพอถึงวันหนึ่งเขาก็นึกได้เลยว่าโอ้ยที่ท่านว่ามันเป็นเรื่องจริงก็เจอจริงๆมันมีจริงนะเรื่องร่างกายมันเป็นอย่างนี้จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคำว่าสังขารหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่โลกใบนี้นะก็ยังเสื่อมโทรมเพราะมีปัจจัยมาทำลายนะครับอนุชามากเจริญถามเราบอกว่าหลวงพ่อครับเรื่องผมกราบเรียนส่วนตัวอยากศึกษาเกี่ยวกับพระกรรมฐานในสังคมเมืองก็
ก็ได้กรรมฐานไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ป่านะพอดีทำวิจัยจบพอดีครับก็ได้นะกรรมฐานธุดงค์อะไรเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าต้องไปอยู่ในป่าเราขออ้างที่ผ่านมาแล้วนะอย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเนี่ยพระองค์ก็ทรงกรรมฐานตลอดนะก็มาทรงกรรมฐานแล้วก็อบรมกรรมฐานตลอดนะยกพระองค์รับไปแล้วปกติก็นอนฟังวิทยุที่วิทยุแบบใหม่นะที่เขามันก็ไม่ใช่วิทยุ AM FM นะวิทยุที่เขาบันทึกเสียงไว้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตอนนะแล้วเราก็มาเปิดฟังเรื่อยๆก็มันก็รันไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยนี่ของสมเด็จพระสังฆราชก็เยอะแล้วก็ฟังจบไปแล้วของสมเด็จพระสังฆราชตอนนี้มาถึงของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะปอประยุทธ์โตเนี่ยก็ฟังอยู่ทุกคืนนะก็ฟังอยู่ทุกคืนบางทีก็เปิดแล้วก็ฟังไปก็หลับไปเลยตื่นขึ้นมาได้ยินใหม่อ้าวตื่นขึ้นมาราวๆตีสามครึ่งตีสี่ก็ฟังต่อก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็กรรมฐานนี่เรียนได้ในปฏิบัติได้ถึงอยู่ในเมืองก็ได้แต่ว่าการอยู่ป่านั้นมันก็ภาษาพระท่านเรียกว่ามันสัปปายะไม่ได้เสียหายสัปปายะคือมันสงบดีมันบรรยากาศเอื้ออำนวยให้กรรมฐานได้ถ้าเราไม่กลัวนะเราก็นั่งป่านั่งโคนไม้ก็ได้อย่างวัดราชานี่มันนั่งกรรมฐานที่กลางค่ำกลางคืนกันที่ในคณะนี่ก็ได้หรือไปท่าน้ำก็ได้เงียบสงบก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าพระก็ไม่ค่อยลงคือพระนี่เรียนเยอะเรียนหนักท่านนั่งก็ท่านเรียนสักพักพอเหนื่อยท่านก็นั่งในห้องของท่านไม่ต้องลงมาข้างนอกเพราะในห้องก็สงบดีก็เป็นได้เหมือนกันนะก็ลองดูนะลองดูทีนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าอบาดวงอาทิตย์นี่มันเกิดเพิ่มได้นะดวงอาทิตย์ดวงที่สองเกิดขึ้นแล้วก็มีดวงที่สามดวงที่สี่ดวงที่ห้าดวงที่หกดวงที่เจ็ดไปถึงเจ็ดดวงนั่นไอ้ที่เกิดขึ้นอย่างนั้นนะเราไม่ต้องถามเราว่าเป็นยังไงอะเพราะว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วแล้วอายุเราก็ไม่ถึงแค่ดวงนี้ก็เราก็พอสู้ได้แล้วแต่ดวงที่สองไม่รู้เป็นอย่างไรแต่ถ้าเราไปเกิดณจุดนั้นหรือมาเกิดช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเจ็ดดวงอย่างนี้จะทำอย่างไรนะอย่างที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งกาลนานดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดปรากฏเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดปรากฏแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสินเนรุไฟจะติดทั่วลุกโพลงโชติช่วงชัชวาลมีแสงเพลิงเป็นอันเดียวกันเมื่อแผ่นดินใหญ่โดนไฟลุกพลองขึ้นอย่างนั้นไม่ใช่อยู่เฉพาะนี้นะเทวดาก็อยู่ไม่ได้พรหมก็อยู่ไม่ได้เดือดร้อนเหมือนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายภิกษุทั้งหลายเคยมีมาแล้วศาสดาชื่อสุเนธ
เป็นเจ้าลัทธิปราศจากความกำหนัดในกามท่านมีสาวกอยู่หลายร้อยแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายก็ทำถามว่าท่านแสดงเรื่องอะไรก็แสดงเรื่องอย่างนี้ให้เห็นภาพความเป็นจริงว่าอย่างนี้ เราอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ไอ้นั่นเราคิดเราเองนะเราคิดเราเองแต่ความเป็นไปได้มันเป็นไปเสมอนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้และที่เขาพิสูจน์ตามพิสูจน์ได้มันมีแล้วทั้งนั้นอ่ะนะไม่มีอะไรที่ไม่มีเพราะนั้นท่านใดสนใจนะก็ตามไปศึกษาพระสูตรนี้ที่จริงก็มียาวนะแต่พระองค์ก็ตรัสบอกว่าเราสรุปแล้วนี่ในจุดนี้ธรรมเหล่านี้คือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติอย่างยิ่งพระโคดมผู้มียศตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าผู้ศาสดาผู้มีพระจักษุทรงรู้ยิ่งด้วยประการดังนี้แล้วตรัสบอกธรรม4ประการแก่ภิกษุทั้งหลายทรงกระทำที่สุดทุกข์แล้วปรินิพพานนะคือพระพุทธองค์เองนั่นเมื่อทำที่สุดทุกข์แล้วบอกให้สาวกได้ถึงที่สุดทุกข์กันแล้วตามสมควรแล้วก็ปรินิพพานสาวกก็ปรินิพพานนะคือพระอรหันตกีนาสุปก็ปรินิพพานได้ปรินิพพานก็คือความดับโดยไม่เหลือกิเลสนั้นดับไปก่อนแล้วตอนบรรลุพระอรหัตผลแต่ขันห้าเนี่ยรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนี่จะมาดับลงตอนสุดท้ายเมื่อขันห้าดับลงก็เรียกว่าดับรอบดับสนิทดับสิ้นดับไม่เหลือเหมือนไฟที่แสงไฟที่จุดตะเกียงขึ้นนะแล้วมันไส้ตะเกียงมันก็หมดน้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิงก็หมดเพราะไฟไหม้หมดแล้วไม่มีอะไรอีกก็จบกันไม่ต้องไปทุกข์ไปยากที่ไหนสบายที่สุดเลยนะอนุชายังบอกว่าขยายจากโลคอนสู่ซิตี้ว่างั้นก็ได้จากชนบทสู่สังคมเมืองก็ไม่มีปัญหาบางครั้งบางทีเราเข้าใจเอาว่าพระที่ศีลธรรมดีๆนั้นจะอยู่ป่ากันทั้งนั้นนะไม่เสมอไปนะไม่เสมอไปถ้าคนจะชั่วนะอยู่ที่ไหนก็ชั่วพระที่ทุศีลเนี่ยอยู่ป่าก็ทุศีลอยู่เมืองก็ทุศีลพระที่ทุดงอยู่ป่าก็ทุดงได้อยู่เมืองก็ทุดงได้เพราะว่าทุดงมีตั้งหลายอย่างฉันในบาทเป็นประจำก็เป็นทุดงนะอธิษฐานฉันมือเดียวตลอดก็เป็นทุดงอธิษฐานใช้ผ้า3ผืนตลอดชีวิตก็เป็นทุดงไม่ไปเอาผ้าอื่นมาใช้อย่างนี้คำว่าทุดงแปลว่าขัดเกลานะขัดเกลาอะไรขัดเกลาจิตใจสำคัญการอาบน้ำชำระร่างกายไม่ใช่ทุดงนะที่ทุดงก็คือขัดเกลาจิตใจเพราะฉะนั้นเราขัดเกลาจิตใจเนี่ยมันอยู่ระหว่างศีลกับธรรมอันนี้แต่ว่าคนที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างในครั้งพุทธกาลเนี่ยทำไมเขาปฏิบัติง่ายจังบรรลุง่ายจังก็เคยพูดแล้วนะว่าคนสมัยพุทธกาลเขาบรรลุง่ายประการที่หนึ่งเขาได้สัปปายะดี
ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันเกิดศรัทธาแรงกล้าแต่พระพุทธองค์นั้นทรงรู้ใจคนต้องการให้เคยบรรลุเน้นไปที่อัตยาศัยของคนนั้นพูดไปเหมือนนางเขมาภิกษุณีนางเขมาภิกษุณีก็เป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารนะพอเป็นคนสวยมากปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็จ้องอยู่นานแล้วไม่มาสักทีนะมีอัตยาศัยอยู่พอพระนางเสด็จไปฟังธรรมก็แสดงเรื่องความสวยเลยปรากฏว่าพระนางเขมาก็บรรลุธรรมเลยไม่ใช่ต้องไปนั่งกรรมฐานกัน7วัน7คืน7เดือน7ปีบุญยะบุญวาสนาบุญญาธิการถึงพร้อมแล้วได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเวลาฟังท่านเหล่านั้นไม่ได้ฟังเพื่อจะเอาไปปฏิบัตินะแต่ท่านฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเลยฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเลยในขณะที่นั่งฟังศีลก็เต็มเปี่ยมอยู่แล้วไม่ไปทำบาปจิตก็เป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิก็ใช้ปัญญาพิจารณาพระพุทธเจ้าเทศน์นั้นจะยกขึ้นสู่วิปัสสนาไม่ใช่ไปแค่ไปนั่งสมาธิทรงสอนทีเดียวไม่ใช่ไปอบรมอยู่ซ้ายย่างนอขวาย่างขวาย่างนอไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นทำมันเป็นปีมันก็ไม่ได้อะแต่จิตสงบแหละได้ผลนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาดูให้ดีนะเมื่อก่อนสงสัยเหมือนกันทำไมอ่ะคนในครั้งพุทธกาลเนี่ยพอได้ฟังธรรมแล้วบรรลุได้ฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นร้อยเป็นพันมันง่ายจังอ่ะแต่พอมาพิจารณารายละเอียดโอ้ไม่ใช่ง่ายประการแรกคือท่านเหล่านั้นก็สร้างสมบารมีมาตั้งความปรารถนาขอพบพระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วขอให้พบพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเหมือนในเราปัจจุบันนี่แหละที่เราขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วดวงมารขอให้พบพระนิพพานในอนาคตการโน้นเทินหรือบางทีก็ขอไปพบพระศรีอานไกลมากนะไกลมากพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าพระศรีอานน่ะจะอุบัติขึ้นก็ต้องเมื่อเป็นล้านปีนู่นถึงจะได้มาอุบัติแล้วเราจะไปรอพระศรีอานอยู่ทำไมในเมื่อหลักธรรมคำสอนทั้งหมดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนี่ยคำว่าพระพุทธเจ้านั้นก็คือผู้ที่ตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ต้องมีการประชุมการประชุมมหาสาวกสันนิบาตหนึ่งครั้งบ้างสองครั้งบ้างแต่และพระองค์นะพระพุทธเจ้าในอดีตทรงทำอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พระศรีอานจะเอามาสอนก็คือคำสอนนี้แหละแต่ว่าทำไมท่านสอนซ้ำมาไม่ขโมยสิทธิบัตรกันหรือไม่ใช่พอไปถึงตอนนั้นน่ะคนชาวโลกเนี่ยก็ทิ้งพระศาสนากันไปหมดแล้วก็โน่นน่ะไปรออีกร้อยวันพันปีนั่นแหละพันปีหมื่นปีก็ไม่รู้จบคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้จะเลือนหายไปจากโลกไม่มีใครเข้าใจแล้วไม่มีใครรู้แล้วแล้วก็ลอกเสื่อมสุดๆพอเสื่อมแล้วก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วในที่สุดก็พระศรีอานก็จะเห็นคนมีความทุกข์มากๆก็เลยปรากฏพระศรีอานก็คือพระศรีอริยะเมตไตรนะอันนี้ก็ปรากฏอยู่ในจักรวัตติสูตรนะพระไตรปิฎกเล่ม11นะ
ปาติกันจะอุทุมบรังจักรวัตติจะอคัญยังใช่เล่ม11ไม่ใช่เรื่องยาวนะที่ปรากฏมาประวัติพระศรีอานเนี่ยนิดเดียวประมาณไม่ถึงสองหน้าพระไตรปิฎกกันนะแต่เราก็นิยมชมชอบคิดถึงตั้งใจจะไปกันจังพระพุทธเจ้าบอกว่ามันนานไกลแล้วต้องถ้าไปอย่างนั้นแล้วเราต้องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ยากอยู่ตั้งเท่าไหร่เมื่อเราพบแล้วพบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะมัวชาอยู่ใหญ่บุตโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันไปถึงซึ่งความสิ้นสุดทุกข์ไม่สบายกว่าหรือโยมนะจะไปรอพระศรีอานอยู่ทำไมเอ้าก็เป็นนั้นว่าหมดเวลานะทางพลหนึ่งก็จบตอนนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีนะแล้วก็ทางหน้าที่ตายสดไปก็ยังมีหลายท่านนะก็อ่านรายชื่อก่อนเมื่อตะกี้อนุชาถึงอนุชาแล้วนะใช่พรมาลีหวนใช่ผมเจอจริงๆครับว่าไงอันนี้ปูนยังพูดเรื่องผีอยู่นะอนุชามากเจริญก็ว่าหลวงพ่อครับเรื่องผมกราบเรียนส่วนตัวอยากศึกษาเกี่ยวกับพระกรรมฐานในสังคมเมืองจะศึกษาลองปฏิบัติหรือว่าจะศึกษาเป็นเชิงทฤษฎีต้องลองดูได้นะมองว่าพอดีทำวิจัยจบพอดีครับนั้นก็จบไปแล้วขยายจากโลคอนสู่ซิตี้ว่างั้นอ่ะมาถึงกิมอินบุญแท่นบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะเอาและสาธุพระครูธีรธรรมวงศ์ธีรวังโสสาธุครับประหยัดอุ่นคำหายไปหลายวันแล้วมาแล้วนะสาธุสาธุน้องชัยวัฒน์ทิพมนก็สาธุสาธุนะเอาไปมันยังไงอ่ะต้องยกเลิกต้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับสาธุเจเจบุมายังบอกว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอันนี้อยู่ตรงนี้นะก็หมดเท่านี้นะคนอื่นมีไหมตกค้างบ้างไหมไม่ตกค้างแล้วโอ้นี่สุนันทาเอาจากนี้ก็แล้วกันนะสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุสุนันทาเกศรบอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุวรนันท์ขาวศรีสาธุพระเสริมโชติกอกราบสาธุครับผมสาธุความตายเป็นของแน่รักแท้คือแม่เราบอกว่ากราบสาธุครับว่างั้นขอรับไม่ใช่ครับสฤทธิ์พงษ์แต่สาบำรุงก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุแล้วก็พลิดเลินสาริกภูตินี่บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะสาธุอันนี้พระครูพิสุทธิปัญญาพิวัตรนี่ครบแล้วทีนี้ครบแล้วนะย้อนกลับมาครบแล้วโอ้ได้ตั้งวัดเอ็นนี่ไหมกฐินพระราชทานนี่ไม่รู้วัดไหนวัดฟลอริดาธรรมรามใช่ไหม63,000 US ดอลลาร์นะ 63,000 คูณด้วยเท่าไรอ่ะ63,000คูณด้วยเอา 33.5 ก็แล้วกันนะก็ได้ 2,115,000 บาทเนาะโอ้โหก็ใช้ได้อนุโมทนาสาธุนะ
อันนั้นบริวารกฐินเสร็จเรียบร้อยวันนี้จบกันเท่านี้นะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดี